เอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดูกันที่ข่าวแรกเลยตำรวจสุราษฎร์ธานีนะครับได้เปิดยุทธการนะครับพิทักษ์เมืองคนดีนะครับเด็ดปีกผู้ค้ายาเสพติดถือนะครับ30หมายจับนะครับล่าเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ตัดเส้นทางด้านการเงินก่อนที่จะถึงตัวบงการใหญ่นะครับที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านครับไปดูเหตุการณ์นี้ครับวันนี้นะครับเวลาประมาณสัก5นาฬิกาที่หน้าบริเวณด้านหน้านะครับของสภ.พุนพินนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยได้พร้อมด้วยนะครับทางด้านพันตำรวจเอกนะครับณัชนนท์นะครับเกิดก่อรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับได้มีการสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคที่8แล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของสภ.นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยกว่า150นายนะครับได้มีการเปิดปฏิบัติการนะครับเขาเรียกว่าพิทักษ์เมืองคนดีนะครับเด็ดปีผู้ค้ายาเสพติดพร้อมกับนำหมายจับเนี่ยจำนวน30หมายจับแล้วก็มีหมายค้นนะครับจำนวนทั้งหมด50หมายค้นระดมกวาดล้างแล้วก็จับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่เป็นเป้าหมายนะครับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้ครับอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยร่วมกับเจ้าหน้าที่ของปปสภาค8เนี่ยได้ทำการขยายผลหลังจากที่มีการจับกุมเครือข่ายของนายโกสินนะครับแล้วก็นายณฤนาถนะครับแล้วก็นายสุรัตน์นะครับผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีการหลบหนีนะครับไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป้าหมายเนี่ยนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยว่า3อำเภอนะครับก็ได้แก่อำเภอพุนนะครับพินแล้วก็อำเภอท่าฉางแล้วยังมีอีกอำเภอนึงครับก็คืออำเภอชัยยานะครับจึงได้ทำเอาหมายค้นนะครับแล้วก็หมายจับเนี่ยครั้งนี้นะครับจากเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการขยายผลนะครับจากการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เคยถูกจับกลุ่มก่อนหน้านี้แล้วก็มีพฤติกรรมนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกันแล้วรวมไปถึงเส้นทางทางการเงินของกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง30หมายจับก็พบว่ามีการเชื่อมโยงนะครับกับกลุ่มผู้เขาเรียกว่าผู้ต้องหารายใหญ่ทั้ง3รายที่กล่าวมาข้างหน้านี้อย่างนายโกสินนายณฤนาถนะครับแล้วก็นายสุรัตน์เนี่ยนะครับจึงได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะขออนุญาตหมายจับนะครับแล้วก็หมายค้นแล้วก็ติดตามจับกุมตัวเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งจากการตรวจค้นดังกล่าวนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็สามารถจับกุมเครือข่ายนะครับของนายโกสินซึ่งยังหลบหนีอยู่ในประเทศในพื้นที่นะครับของท่าขี้เหล็กรอยต่อนะครับประเทศพม่านะครับแล้วก็พร้อมด้วยของกลางก็คือยาเสพติดอาวุธปืนและก็อุปกรณ์ในการเสพและก็ยังมีเครือข่ายอีกจำนวนหลายคนนะครับก่อนที่จะส่งให้กับพนักงานสอบสวนนะครับในสภ.พื้นที่นะครับที่ผู้ต้องหาเนี่ยผ่านมานั่นเองนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถจับกุมเครือข่ายยาเสพติดได้หลายรายนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับนี่ชนิดเลยต้องบอกอย่างนี้เลยมีทั้งยาไอยาบ้านะครับก็มากมายก่ายกองนะครับแล้วก็ยังมีการยึดทรัพย์เนี่ยไปแล้วกว่า100ล้านบาทเลยทีเดียวนี่เราเริ่มกันตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับนี่เป็นผลปฏิบัติการนะครับเขาเรียกว่ายุทธการนะครับนะพิทักษ์เมืองคนดีนะครับเด็ดปีกนะครับผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับแต่ว่ามีการออกหมายจับไว้หลายหมายแล้วนะครับแล้วก็เชื่อมโยงถึงผู้ค้านะครับที่เป็นคนส่งยานะครับก็ในพื้นที่นครสุราษฎร์กระบี่นะครับแล้วก็สุราษฎร์ซึ่งอยู่ที่เชียงใหม่นะครับซึ่งเมื่อต้นเดือนนะครับวันที่5/4/5ที่ผ่านมาเนี่ยทางปปส.แล้วก็ทางชุดขยายผลนะครับก็ไปจับกลุ่มมาได้2รายนะครับแล้วก็ยึดทรัพย์มาได้หลายสิบล้านนะครับประมาณสัก60ล้านได้นะครับ60ล้านเศษนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผู้ค้าในพื้นที่เราก็ยังมีอยู่นะครับก็หลังจากวิเคราะห์นะครับก็เห็นว่าในพื้นที่นะครับเครือข่ายที่เราดูทุกคนแหละตั้งแต่ทีมของบ้านนาเดิมนะครับของคุณพีเองท่าฉางนะครับบางสวรรค์นะครับแล้วก็รวมทั้งของกองศักดิ์แล้วก็ของการชนะถูกนะครับหลายคดีหลายท้องที่นะครับก็เห็นหลายชื่อผู้ค้าในพื้นที่นะครับก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับ
ซึ่งวันนี้เราก็จัดมาแค่เฉพาะในพื้นที่สุราษฎร์นะครับในพื้นที่สุราษฎร์ที่ได้กวาดล้างนะครับตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็ต้นๆนะครับก็ขอหมายจับได้ประมาณ3 หมายนะครับที่ออกหมายจับเพื่อดำเนินคดีนะครับส่วนที่เหลือนะครับถึงแม้ว่าไม่มีหมายจับนะครับแต่ท่านจะได้ไปตรวจสอบแล้วนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็กำหนดจุดในการจุดรถตกพ้นวันนี้นะครับพร้อมกัน98 จุดนะครับซึ่งโดยทั้งหมดนะครับก็เป็นเป้าหมายผู้ค้าในพื้นที่นะครับก็คิดว่าการปฏิบัติงานวันนี้นะครับถ้าสำเร็จผลนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ต่อตัวเราเองด้วยนะครับเพราะงานเราจะได้น้อยลงในอนาคตแต่บางทียาเสพติดมันลดลงนะครับปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ตามมามันก็น้อยลงไปด้วยนะครับก็อยากให้พวกเราตั้งใจนะครับในการปฏิบัตินะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองนะครับกลางอาวุธปืนและหรือยาเสพติดนะครับก็จับกลุ่มตัวส่งโรงพักท้องที่นะครับไม่ต้องออกมาพื้นที่นะครับเพียงแต่เอาข้อมูลบันทึกการจับกลุ่มสำเนานะครับสำเนาการจับกลุ่มนะครับสำเนาการตรวจค้นนะครับมาส่งเท่านั้นเองนะครับถ้าไปเจอความผิดซึ่งหน้านะครับกรณีมีหมายจับนะครับกรณีไม่มีหมายจับนะครับถ้าเจอความผิดก็ส่งโรงพักเลยนะครับส่งโรงพักรับผิดชอบไปเลยนะครับไม่ต้องเดินทางมาที่นี่นะครับจะเดินทางมาก็เฉพาะกรณีที่มีหมายจับของคุณพิมนะครับก็มาส่งโรงพักคุณพิมแล้วก็พยายามตรวจปัสสาวะทุกรายนะครับถ้าไปค้นแล้วนะครับเนื่องจากว่ารายชื่อที่เราค้นในวันนี้ส่วนใหญ่ก็คือผู้ค้าในพื้นที่ทั้งนั้นนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแหละนะครับแล้วก็พยายามตรวจปัสสาวะนะครับมาทุกรายนะครับยกเว้นพวกที่มีหมายจับนะครับเดี๋ยวท่านโดนปัสสาวะมันจะเป็นความผิดนะครับว่าเขาโดนข้อหาเสพเดี๋ยวต้องส่งโรงพักอีกนะครับถ้ามีหมายจับท่านก็มาส่งคนเดียวเลยนะครับไม่ต้องตรวจปัสสาวะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอความผิดอย่างอื่นก็จับซึ่งหน้าส่งโรงพักไม่ต้องออกมานี่นะครับมาแจ้งให้ทราบก็พอนะครับรายงานให้ทราบก็พอว่าจับแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย